بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ในวันนี้หัวข้อของเราที่พูดคุยกันนะครับการยำเกรงความยำเกรงนั้นย่อมมีทางออกวันนี้เราจะได้ถึง2ทางนะครับที่เราจะได้รับ1ทางดุนยาและทางที่2ทางอาคิเราะห์ที่เราจะคุยกันในประเด็นใหญ่ๆนะครับในวันนี้ก็อยากที่จะให้พวกเราได้อะไรครับได้รับรู้ได้เรียนรู้ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางครั้งเรานี้จะยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันได้อะไรล่ะมันได้อะไรจะยำเกรงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันไปทำไมดังนั้น เนื่องจากความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่สุดนะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในอิสลามซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมนุษย์มาเนี่ยหลากหลายบางคนผิวขาวบางคนผิวดำบางคนนะครับนะสวยมากหน่อยสวยน้อยหน่อยบางคนนะพูดภาษาก็ไม่เหมือนกันใช้ภาษาก็ไม่เหมือนกันบางคนนะเป็นเขาเรียกเป็นเด็กคลองนะเป็นคนคลองก็พูดนะออกเนิร์นๆหน่อยๆนะบางคนคนอยู่บางทีอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้พอพูดกลางก็อะไรนะฮะก็อาจจะพูดนะครับสำเนียงนะไม่เหมือนคนธรรมดานี่นะไม่เหมือนคนธรรมดานะก็เหมือนก็แตกต่างกันไปดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ดูพวกเราว่าจะพูดภาษาอะไรนะครับสำเนียงไหนหน้าตาเป็นแบบไหนแต่สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัดค่าของมนุษย์นั่นก็คือที่ยำเกรงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกพวกเราอย่างนี้นะครับยะอัยยูฮันนาสอัลลอฮฺบอกโดยรวมเลยโอ้มนุษย์ชาติทั้งหลายอินนาคอลักนากุมมินซะกะริวะอุนซาแท้จริงเราได้สร้างมนุษย์จากชายและหญิงนะครับว่าจะอัลลากุมชูอูบะวะกอบาอิลลิตารอฟูและเราได้ให้พวกท่านทั้งหลายนั้นเป็นหมู่เป็นก๊กเป็นเหล่าตระกูลนี้นะครับหมู่บ้านนี้นะครับหลายๆสถานที่หลายๆสัญชาติหลายๆเชื้อชาติลิตารอฟูเพื่อที่จะได้มารู้จักมาพูดคุยมาบอกกล่าวมาอะไรมาทำความรู้จักกันแต่สิ่งบรรทัดฐานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาอะไรครับเอามนุษย์แบบไหนอัลลอฮฺบอกว่าอินนะอักรอมะกุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะให้เกียรตินะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือบุคคลที่ยำเกรงบุคคลที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราในฐานะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีเกียรติไหมมีเกียรติมนุษย์ให้เกียรติแค่ไหนก็ตามแต่มนุษย์นั้นจะบอกว่าเรานั้นนะได้รับเกียรติตรงนั้นของโรงเรียนนี้ของสู่เรานั้นได้รับโล่ได้รับอะไรได้รับอะไรวุฒิบัตรเกียรติบัตรอะไรก็ตามแต่ถามว่าสิ่งเหล่านั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประกันสวรรค์ให้ใช่ป่ะอัลลอฮฺการันตีให้ใช่ไหมเนื่องจากว่าเราได้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ครับแต่อัลลอฮฺจะพิจารณามนุษย์ที่อัตกอกุมบุคคลที่มีความยำเกรงดังนั้นคำว่าตักวามันขึ้นอยู่ที่ไหนที่มาคือหัวใจนะนะไม่ใช่คำพูดฉันตักวาต่ออัลลอฮ์ยำเกรงอัลลอฮ์ฉันเชื่ออัลลอฮ์บริสุทธิ์ใจอัลลอฮ์ไ
ไม่ใช่ที่คำพูดครับมันอยู่ที่จิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์งดงามแล้วแสดงออกมาด้วยกับคุณงามความดีดังนั้นมาตรวัดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มนุษย์ที่ความหลากหลายหน้าตาผิวพรรณในยะของอิสลามที่อัลลอฮฺได้เลือกสรรนั่นก็คือคนที่ตักวาดังนั้นท่านอาลีอิบนุอบีฏอลิบนะครับท่านอาลีนะคอลีฟะอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกคำว่าตักวาคืออะไรคำว่าตักวานั่นก็คืออัลคอฟมินจาลีลนั่นก็คือการที่เรายำเกรงเรากลัวผู้ที่ทรงสร้างที่ยิ่งใหญ่วะลามะลุบินตันซีนและปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาวัลกอนาบิลกอลีนและรู้จักคำว่าพอดีหมายความไม่โลภมากนะฮะแล้วอะไรครับวัสตะอาดาตเลียวมิรฮีนและเตรียมตัวที่จะไปในวันที่จะต้องเดินทางที่แท้จริงวันเดินทางก็คือวันอาคิเราะห์ที่จะต้องจบชีวิตลงนะเตรียมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกนะครับวะตะซัวดูพวกท่านทั้งหลายจงตราเตรียมฟะอินนะคอยรัซซาดีอัตตักวาเพราะเสบียงที่ดีที่สุดที่ท่านจะไปนั้นคืออะไรคือการตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเตรียมความยำเกรงเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์เป็นยังไงครับอินนามายะตะกับบะลุลลอฮ์มินัลมุตตะกีนแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรับการงานจากผู้ที่มีความตักวาอัลลอฮ์ดังนั้นพี่น้องครับการยำเกรงต้องใช้ตังค์เยอะไหมไม่ต้องนะไม่ต้องเสียเป็นหมื่นเป็นแสนนะไม่ต้องใช้เยอะไม่ต้องใช้เยอะบางคนอัลลอฮ์ดังนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าในสิ่งเหล่านี้อัลลอฮ์ไม่เห็นไม่เอามาเป็นสาระแต่เอาอัลลอฮ์จะเอาสาระตรงที่เรานั้นมีความตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากแค่ไหนดังนั้นคำว่าตักวานั่นก็คือการเกรงกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในยามที่ลับและเปิดเผยเหมือนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับพวกเราว่าอิตตะกิลลาฮ์ไฮซุมากุนพวกท่านต้องจำยำเกรงต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามแต่ต้องยำเกรงจะอยู่ที่บ้านก็ยำเกรงต่ออัลลอฮ์จะอยู่ที่มัสยิดยำเกรงต่ออัลลอฮ์อยู่ที่ตลาดยำเกรงต่ออัลลอฮ์อยู่กับสามีอยู่กับภรรยายำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขายโรตีขายข้าวแกงขับรถยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นนบีจึงบอกว่าอิตตะกิลลาฮ์ไฮซุมากุนจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัตบิอิสซัยยะตัลฮะซะนะตัมฮูฮาแต่ว่าทุกคนยำเกรงต่ออัลลอฮ์แต่มีผิดพลาดมั้ยอ่ะมีสิทธิ์ผิดมั้ยมีมั้ยผิดนะทุกคนแล้วผมพี่น้องทุกท่านเนี่ยทุกท่านตรงนี้นะครับและที่อยู่ทั้งบ้านมีสิทธิ์ผิดไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์ผิดทุกคนมีสิทธิ์ผิดมีสิทธิ์พลาดแต่ท่านนบีบอกว่าคนที่ทำผิดคนที่ทำพลาดทำไมครับให้ทำความดีเพื่อที่จะไปลบล้างไอ้สิ่งที่ผิดต่างๆเนี่ยนะทำความดีไม่ใช่เป็นบุคคลที่ดันทุรังไม่ใช่คนที่ดันทุรังว่าฉันผิดแล้วบางคนนะ ผมถามบังทำไมไม่เลิกบุหรี่สักทีล่ะบางคนไปอาจารย์ทำไมไม่เลิกบุหรี่สักทีล่ะอ๋ออาจารย์ผมเนี่ยลงทุนมาเยอะแล้ว ผมมันลงทุนตรงไหนอยู่
ลงทุนมาเยอะแล้วหมายความว่าเสียไปเยอะแล้วอัลลอฮ์นะถามว่าเราต้องเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนนะไม่ใช่ว่าลงทุนไปเยอะแล้วดังนั้นเราต้องเปลี่ยนนะว่าสักนิดก็ยังดีนะลดลงมาลดลงมาอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เรานั้นได้เปลี่ยนแปลงอัลลอฮ์ให้เราได้ใกล้ชิดต่อพระองค์มากขึ้นอินชาอัลลอฮ์เราอาจจะเลิกได้นะอินชาอัลลอฮ์ดังนั้น อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอยู่หลายอายะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้ให้พวกเรายำเกรงต่ออัลลอฮ์นะอิตตะกุลลอฮ์ในกุรอานเนี่ยพี่น้องในกุรอานถูกกล่าวไว้คำว่าอิตตะกุลลอฮ์หรือว่าคำว่าตักวาหรือว่าอิตตะกูคำแบบนี้ที่เกี่ยวข้องกับคำว่าตักวาเนี่ยถูกกล่าวในอัลกุรอาน258ที่อัลลอฮ์ไม่ใช่ย่อยพี่น้องดูใหญ่เลยเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนไม่มีผมไม่ได้มันใส่ไว้โอ้ยแต่ถึงข้อมูลใส่ในนั้นว่าไม่พอนะฮะเต็มเยอะไปหมดดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความสำคัญมี200กว่าที่อัลลอฮ์258ที่แสดงว่าให้เรายำเกรงทุกขณะไม่ใช่นะฮะจำเกรงต่ออัลลอฮ์เมื่ออยู่ที่มูที่รอพานยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะพออยู่ที่มัสยิดยำเกรงต่ออัลลอฮ์พอไปตลาดโอ้จะขายของยังไงก็ได้ขี้โกงใครยังไงก็ได้เอ้ยไม่ใช่นะไม่ใช่แบบนี้นะหรือว่าจะพูดจายังไงหรืออยู่คนเดียวจะพูดจะอะไรนะส่งไลน์ส่งเฟซส่งอะไรต่างๆนินทาคนนั้นว่าคนนี้ยังไงก็ได้ไม่ได้เพราะว่าเรารู้อะไรครับอัลลอฮ์นั้นอยู่กับท่านไอนามากุนตุมไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนก็ตามแต่อัลลอฮ์อยู่กับท่านใช่ไหมอัลลอฮ์อยู่กับเราดังนั้นอัลลอฮ์จึงบอกนะครับในหลายๆอายะห์นะครับยาอัยยุลลซีนาอามะนุตตะกุลลอฮ์โอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์วัลตันซุรนัฟซุมมากอดดะมัตลิกอดจงพิจารณาว่าท่านเตรียมอะไรที่จะไปนำเสนอกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์อัลลอฮ์บอกให้เราตักวานะต้องนึกจงยำเกรงนะถึงวันนั้นน่ะวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นน่ะคุณยำเกรงต่ออัลลอฮ์ดินะหรือยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนุตตะกุลลอฮ์ฮักกะตุกาตีวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงและจงอย่าตายจนกว่าท่านนั้นจะเป็นผู้ที่น้อมรับอิสลามอัลลอฮ์ดูสิทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกว่าอิตตะกุลลอฮ์ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ในเมื่อรำยำเกรงต่ออัลลอฮ์ทุกที่นะ ดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจึงบอกให้เรานะครั้งที่แล้วถ้าพี่น้องได้นะเคยได้เรียนกับพวกผมเลยเรียนกับผมไปแล้วเนี่ยครั้งก่อนหน้านั้นในซูเราะห์ในสุรอาลอิมรอนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกถึงคุณลักษณะของคนที่ยำเกรงว่ามีใครบ้างสุรอาลอิมรอนอายะที่133ถึง136นะแล้วก็อายะหลายๆอายะที่บอกถึงคุณลักษณะของผู้ที่ยำเกรงผู้ที่ยำเกรงมียังไงบ้างผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ต้องบริจาคบ่อยๆนะทั้งในยามอะไรนะยามสุขและยามทุกข์ผู้ยำเกรงต้องข่มอารมณ์ผู้ยำเกรงต้องให้อภัยต่อผู้อื่นผู้ยำเกรงต้องตอบโต้กับคนอื่นด้วยสิ่งที่ดีงามผู้ยำเกรงต้องรำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่สม่ำเสมอผู้ยำเกรงนะครับต้องขออภัยโทษต่อความผิดบาปอยู่บ่อยๆครั้งผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ต้องไม่ดื้อนะฮะดันทุรังว่าตัวเองทำผิดแล้ว
ต้องไม่ดันทุรังอยู่อย่างนั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลงนี่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะที่133ถึง36นะ133ถึง136ดังนั้นพี่น้องสามารถไปทบทวนได้นะไปทบทวนได้และอายะอื่นๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้เช่นกันนะครับซูเราะห์อื่นก็เยอะแยะมากมายนะครับในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะที่177ก็ได้บอกไว้นะว่าเป็นคนที่อดทนอดทนต่อความยากลำบากนะครับหรือคนที่นมาดแล้วก็ช่วยเหลือนะผู้คนทั้งในยามทุกข์ในยามสุขอ๋อเยอะแยะมากมายแต่วันนี้ที่เรานั้นจะคุยกันนั่นก็คือว่าผู้ที่ตักวาผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์นั่นน่ะดุนยาได้อะไรบ้างอันนี้ว่าได้อะไรบ้างฮะได้อะไรบ้างอันนี้ว่าได้อะไรบ้างครับอย่างน้อยอัลลอฮ์ความสะดวกสบายเนี่ยหนึ่งอยู่หนึ่งในนี้ในอะไรฮะเดี๋ยวเราพูดคุยกันอยู่หนึ่งในนี้เลยได้ความสะดวกสบายอัลลอฮ์ให้ความสะดวกสบายความง่ายดายอัลลอฮ์รักอ่ะเรามาคุยกันเอาดุนยาก่อนได้ทั้งสองทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์นะทั้งดูได้ทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์ดุนยาได้อะไรบ้างมันมีเยอะนะมีตั้ง20กว่าอันผมเอามาคัดๆมาบางอันเท่านั้นเองเพื่อที่จะเป็นแนวว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราน่ะได้แล้วอย่างน้อยๆเราได้แล้ว1อัลเลาะห์จะยกสถานะให้กับเราคนที่ยำเกรงนะอาจารย์อันนี้คุณครูเอาชีทตรงนั้นนะนะได้ป่ะนั่นแหละชีทตรงนั้นเลยนี่แหละนี่ในซองนั่นน่ะได้นะฮะ1อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกสถานะให้กับเราใครจะยกกับเราแค่ไหนก็ตามแต่มีผลมั้ยไม่มีผลอะไรกับเราเลยแต่นี่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกสถานะเกียรติให้กับเราครับถ้าเราเป็นบ่าวที่ยำเกรงอัลลอฮ์หนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอะไรครับยกเกียรติเราอินนาอัครอมะกุมอินดัลลอฮิอัตกากุมแท้จริงผู้ที่มีเกียรตินะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือบุคคลที่ยำเกรงดังนั้นคนที่ยำเกรงนะอัลลอฮ์ให้เกียรติใครจะให้ เราเนี่ยเป็นอะไรอาจารย์ครูนะฮะอะไรนะโปรเฟสเซอร์นะครับด็อกเตอร์หรือว่าอะไรๆก็ตามแต่มันไม่ได้ส่งผลให้เรานั้นเป็นชาวสวรรค์ได้แต่บุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกียรติสิจะเป็นชาวสวรรค์ดังนั้นเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์เลือกสรรจากมนุษย์ได้ทุกคนไหมไม่ทุกคนนะถ้าอัลลอฮ์เลือกเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์หรือเราทำตัวให้อัลลอฮ์ยกเกียรติเราเราถึงจะได้อันนี้มันต้องพรแสวงด้วยนะแสวงนะต้องแสวงหาความยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะไม่ใช่อยู่เฉยๆอัลลอฮ์จะให้เกียรตินี้ไม่ใช่ต้องแสวงหาว่าจะทำอย่างไรให้ฉันเป็นบ่าวที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เป็นบ่าวที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นคำว่าตักวาเนี่ยการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงนะครับการที่ปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกมานะแล้วก็หลีกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอิสลามได้ห้ามไว้หลีกนะดังนั้นใครก็ตามที่ปฏิบัติตัวแบบนี้แน่นอนได้สองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะคุ้มครองนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะคุ้มครองเขาจะอยู่เคียงข้างเขาอยู่เสมออัลลอฮ์
เรานึกถึงประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านหลบกุเรชมักกะฮ์ไปที่ไหนไปในถ้ำใช่ไหมฮะไปอยู่กับใครท่านอบูบักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับท่านอบูบักท่านคิดหรือว่าเราจะอยู่ค่าแค่อะไรแค่สองคนเราคิดหรือว่าเราน่าจะอยู่ในถ้ำเนี้ยแค่สองคนนะแต่แท้ที่จริงอัลลอฮ์อยู่กับเราด้วยนะดังนั้นเรายากเกณฑ์ต่ออัลลอฮ์เราชุดมั่นต่ออัลลอฮ์เชื่ออัลลอฮ์ไม่ต้องกลัวอัลลอฮ์จะอยู่กับเราตักวาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่กับเราถามว่าเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอยู่กับเราเป็นยังไงครับเมื่อเราขออะไรได้ไหมได้เมื่อเราอยากให้เกิดสิ่งดีๆกับครอบครัวเราลูกๆของเราภรรยาเราสามีเราได้ไหมได้เพราะอัลลอฮ์อยู่กับเราแล้วนะอัลลอฮ์อยู่กับเราแล้วดังนั้นพี่น้องอยากที่จะให้พวกเรานั้นนะสำรวจตัวเราเองอย่าสำรวจคนอื่นเยอะสำรวจตัวเราเองให้เยอะๆเยอะดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจึงบอกนะครับวัตตะกุลลอฮ์วะอะลามูจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์และจงรู้ไว้เถิดนะวะอะลามูและจงรู้ไว้เถิดว่าอันนัลลอฮะมะอัลมุตตะกีนแท้จริงอัลลอฮ์จะอยู่กับคนที่ตักวานะเราไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องกลัวใครไม่อยู่กับเราแต่ใครไม่อยู่กับเราพี่ของเราไม่อยู่กับเราคนนั้นไม่ถูกเราคนนี้มาอะไรแต่ใครอยู่กับเราอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ฉันสบายใจแล้วบางทีคนเมื่ออยู่ในเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์คนนั้นก็ไม่คบด้วยคนนี้ก็ไม่นั่นด้วยใช่ไหมแล้วก็มีถามไม่กันแน่กันแหน่ด้วยอัลลอฮ์เดี๋ยวนี้ไปทำมาเรียนศาสนาอัลลอฮ์มาทิศมาเรียนศาสนาเนี่ยทำอะไรนี่เห็นว่าโดนใครก็โดนทุกคนโดนทำอะไรเรียนนี่มันเหรอมาเรียนศาสนามาที่นี่มาเรียนนั่นมาเรียนนู่นเหรอนั่นแหละโดนใครจะว่ายังไงใครจะวิจารณ์ยังไงปล่อยให้เขาเพราะเราไม่โดนตอบสวนในสิ่งที่เขานั้นอะไรนะในสิ่งที่เขานั้นทำกับเราแต่เราเนี่ยนะจะโดนสอบสวนในสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยนะเราต้องห่วงตัวเราเองก่อนเราต้องห่วงตัวเราเองก่อนใครจะมานั่นเราว่าไปเรื่องนึงแต่เราต้องห่วงตัวเราเองดังนั้นใครจะว่ายังไงอัลลอฮ์อยู่กับเราไม่ต้องกลัวเหมือนกับที่ท่านอบูบักนะที่อยู่กับท่านนบีเตือนบอกว่าไม่ใช่เรานะอยู่สองคนนะอัลลอฮ์ยังอยู่กับเราและประการต่อมานะครับประการที่3อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานแสงสว่างให้นะเนาะกีนะกีอากาศเย็นนะอากาศเย็นอากาศเย็นนะกีชอบนะกินอิ่มๆอากาศเย็นๆอัลฮัมดุลิลลาห์นะอะประการที่3นะประการที่3นะอัลลอฮ์จะประทานแสงสว่างให้อัลลอฮ์มีนักนะมีนักปราชญ์มุสลิมนะครับผู้นักวิชาการมุสลิมบอกว่าผู้ศรัทธานะนะอัลมุมินุกัสซิรอจผู้ศรัทธานะเปรียบเสมือนกับอะไรนะตะเกียงนะผู้ศรัทธานั้นเปรียบเสมือนกับตะเกียงไอนามากุนตุมหรือว่าไอนามาวูดิยะอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเอาตะเกียงน่ะตะเกียงที่จุดไฟแล้วเนี่ยจะเอาไปวางตรงไหนตรงนั้นก็สว่างเขาบอกว่าผู้ศรัทธาต้องเป็นเหมือนตะเกียงที่จุดถูกจุดไว้
นะพอไปวางตรงไหนที่นั้นก็ต้องสว่างไปวางที่ที่มัสยิดฮัจญะห์อยู่มัสยิดอะไรคะอ๋ออยู่เอาไปวางที่มัสยิดละหมินมัสยิดละหมินก็สว่างไปวางที่ตรงไหนวางที่อยู่ตรงไหนก็ตามแต่สว่างสวายอยู่ตลอดเวลามุมินผู้ศรัทธาต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่ลู่ลมตามลมเข้าไปก็ไปแบบไหนก็ไปตามแบบนั้นไม่ใช่มุมินผู้ศรัทธาต้องนะครับเหมือนกับตะเกียงตรงไหนก็สว่างสวายครับพี่น้องไม่ใช่อีมานไม่ใช่ตักวาเฉพาะที่บางคนตักวาเฉพาะที่นะถ้าพี่มาที่อะไรที่มัสยิดอย่างเดียวที่บ้านอย่างเดียวอ่ะไม่ได้ต้องตักวาต่ออัลลอฮ์ให้ทุกสถานที่นะดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจึงบอกนะครับให้รับรู้ว่าแสงสว่างแต่แสงสว่างนี้หมายความว่าอย่างไรครับแสงสว่างนี้เราสามารถอันนี้ทางสว่างนะอันนี้ทางมืดนะจะได้รู้สามารถที่จะแยกแยะว่าอันไหนถูกอันไหนผิดถ้าคนยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะสามารถแยกออกสามารถแยกออกว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนถูกอันไหนผิดอัลลอฮ์จึงบอกนะครับว่ายาอัยยูฮัลลดีนะอามะนุตตะกุลลอฮ์โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอามานูอามินูบิรอซูลิฮิจงอีมานต่อรอซูลของพระองค์ยูตีกุมกิฟไลนมินเราะห์มะติดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงประทานความเมตตาให้กับท่านถึง2เท่าด้วยกันคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เชื่อรอซูลได้รับความเมตตากี่เท่านะ2เท่าอัลลอฮ์ไม่ธรรมดานะสองเท่าดุนยานี่ก็ได้ด้วยนะอาคิเราะห์ก็ได้ความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยดังนั้นความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้ประทานมาในดุนยาเนี่ยแค่1นะ1ส่วนเอง1ส่วนเองอีก99ส่วนที่อัลลอฮ์ได้เตรียมไว้ให้กับเราเนี่ยชาวสวรรค์เนี่ยอีกเท่าไหร่อีก99นะขนาดความเมตตาของอัลลอฮ์มาดุนยาเนี่ยแค่หนึ่งส่วนเนี่ยอัลลอฮ์คนว่าโอ้ฉันมีความสุขแล้วฉันสบายแล้วฉันดีใจฉันมีความสุขกับครอบครัวฉันมีความสุขต่อลูกฉันมีความสุขต่อนะกับผู้คนเรามีเงินทรัพย์สินเงินทองเรานึกว่าแค่นี้สุขแล้วแต่อัลลอฮ์รอไว้ให้กับเราในอีกเท่าไหร่99อัลลอฮ์นี่เรายังคิดท่านนบีจึงบอกว่าความสุขในดุนยาแค่เราเอานิ้วเนี่ยลองจุ่มไปในน้ำทะเลดิจุ่มลงไปดิจุ่มแล้วก็ยกขึ้นมาน้ำที่ติดบนนิ้วเนี่ยมีเยอะไหมนี่นิดนึงใช่ไหมแล้วนะฮะนี่แหละคือความสุขในดุนยาเนี่ยนี่แค่ติดนิดเดียวนั่นเองนะดังนั้นอีกความสุขเท่ากับน้ำทะเลเนี่ยนู่นอาคิเราะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะเตรียมให้ดังนั้นอัลลอฮ์จึงประกาศว่าวัลอาคิเราะตุคอยรุวะอับกอดังนั้นอาคิเราะห์คอยรุนคอยรุนว่าอะไรดีกว่าวะอับกอและถาวรกว่าไม่มีคำว่าสิ้นสุดครับดีดีดีอย่างเดียวเลยดูชาวสวรรค์น่ะบางคนถามว่าชาวสวรรค์เนี่ยน่าเบื่อไหมนะวันวันไม่เบื่อเอานี่เราตอนนี้ว่าเราสวยแล้วนะท่านนบีเล่าให้เราฟังนะครับว่าทุกวันศุกร์นี่ผู้คนเนี่ยจะไปตลาดกันไปตลาดถามว่าไปทำอะไรถ้าตลาดอะไรนะตลาดดุนยาก็ไปซื้อปลาทูซื้อผักซื้ออะไรต่ออะไรใช่ไหมแต่ไปตลาดอาคิเราะห์นะครับทารากีตลาดอาคิเราะห์เนี่ยเขาไปพูดคุยถึงความเมตตาของอัลลอฮ์ที่เราได้รับกันเขาไปคุยกันว่าอัลลอฮ์เราฉันได้รับอย่างนั้นฉันได้รับอย่างนู้นฉันได้รับอย่างนี้ไปคุยไปแล้วนะพอกลับมานะพอเดินทางกลับมาจากการพูดคุยนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ลมพัดมาช่วยมา
หน้าตาของคนเราเนี่ยนะที่ว่าหล่อว่าสวยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้ผู้ชายนะหล่อขึ้นเลยหล่อและคนมุสลิมะภรรยาที่อยู่ที่บ้านนะสวยขึ้นพอเจอกลับมาเนี่ยกลับมาเนี่ยภรรยาถามทำไมเธอหล่อขึ้นภรรยาสามีก็ถามว่าทำไมเธอสวยขึ้นดังนั้นในวันกิยามะห์ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่รู้สึกว่าอะไรครับไม่รู้สึกว่าเบื่อมีแต่ดีดีและกับดีแต่ปากการ์ตูนเนี่ยแปลกนะการ์ตูนไม่ชอบเขียนผมเลยไปอ่านการ์ตูนเขาบอกว่ามีรถอยู่2คันการ์ตูนมันเขียนนะอันนั้นไม่ได้กับพวกเรานะการ์ตูนมันเขียนบอกว่าเวลาไปสวรรค์น่ะนั่งสงบเรียบร้อยดีโอ้คนไปมองโอ้มันจะสนุกตรงไหนวะเนี่ยไปสวรรค์แต่รถอีกคันนึงไปนรกโอ้โหสนุกสนานมีพื้นเคงอลอทั้งสนุกสนานเฮ้ยตกลงคนจะไปอันไหนแน่น่ะจะไปสวรรค์น่ะนั่งแค่เรียบร้อยเฉยๆไม่มีอะไรเลยเงียบกริบเลยตกลงนรกดีกว่าสนุกกว่าดูดิมันเขียนต้องลงจะให้เราไปสวรรค์หรือจะให้เราไปนรกเออแปลกนะคนนี่ก็ดังนั้นในคนที่ใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้อะไรครับให้สามารถที่จะแยกแยะนะครับว่าเรานั้นจะไปอยู่ในตรงไหนแยกแยะว่าเรานั้นจะมองทะลุปุโป่งมองเห็นความชัดเจนไหมอัลลอฮ์จึงบอกว่าจะอัลลอฮ์กุมนูรันตัมชูนบีใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้รัศมีแก่เขาในการดำเนินชีวิตของเขาอัลลอฮ์พี่น้องดังนั้นการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ดุนยานี้เราก็จะรู้หรืออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลากล่าวไว้ในซูเราะห์อัลอัมฟาลอีกนะครับว่ายาอัลลซีนาอามะนูอินตัตตะกุลลอฮะยัจอัลละกุมฟุรกอนะโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอินตัตตะกุลลอฮหากท่านทั้งหลายยำเกรงต่ออัลลอฮ์ยัจอัลละกุมฟุรกอนะแน่นอนอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะทำให้เจ้าสามารถแยกออกได้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดนะแยกความจริงนะออกจากความเท็จได้อันไหนจริงอันไหนเท็จอัลลอฮ์ให้รู้ประการที่4นะมีริสกีเยอะอัลลอฮ์คนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ริสกีเยอะนะอัลลอฮ์ใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ทางออกนะอัลลอฮ์ให้ทิศทางที่ดีบางคนดูสิหาทางออกไม่ได้นะหาทางออกไม่ได้ที่ยิงเท่าไหร่นะตาย30เนี่ยที่รู้ๆที่โคราชอ่ะใช่ไหมหาเพราะไม่มีอิสลามหาทางออกไม่ได้มีปัญหากัดกลุ่มนะหัวหน้าอะไรครับกดดันหลายๆเรื่องหลายๆราวหาทางออกไม่ได้สติแตกแต่มุสลิมทำงั้นได้ไหมไม่ได้เรามีใครครับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาใกล้ชิดอัลลอฮ์ยำเกรงอัลลอฮ์ฟ้องกับอัลลอฮ์บอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาในสิ่งที่เรากัดกลุ้มใจไม่ยัตตะกิลลาฮ์ยัจอัลละฮูมมะคอรอจาใครที่ยำเกรงอัลลอฮ์เข้าหาอัลลอฮ์ใกล้ชิดอัลลอฮ์บอกกับอัลลอฮ์คุยกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ทางออกครับวันนี้เราไม่เคยคุยกับอัลลอฮ์มีปัญหาอะไรคุยกับมนุษย์ไอ้คนที่รักเราไอ้คนที่ชอบเราก็อาจจะคุยดีหน่อยแล้วนะหรือก็แนะนำในทางที่ดีๆหน่อยไอ้คนที่เกลียดเราไม่ชอบเราเนี่ยหรือต้องการที่จะการแกล้งเราก็ยุเราส่งไปเลยนี่มันมีแต่ผู้ที่ให้ทางออกที่ดีกับเรานั่นก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาคุยกับอัลลอฮ์ปรึกษาต่ออัลลอฮ์มีปัญหาอะไรก็ตามแต่ที่เรานั้นนะหมกมุ่นคุ้นคิด
หานะทางออกไม่ได้บอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลายำเกรงต่ออัลลอฮ์ใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์พอถึงวัยเรานี่นะพออายุประมาณเนี่ยเป็นยังไงครับกลางค่ำกลางคืนนอนกันกี่ชั่วโมงนะนอนไม่หลับเนี่ยมีแต่ละคนนะบอกกันนอนไม่หลับอาจารย์นะหลับเหมือนกันนะนะบางคนก็หลับบางคนก็ไม่หลับอัลฮัมดุลิลลาห์คนที่นอนหลับสบายเนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะๆนะนะอัลลอฮ์ให้คนถ้านอนไม่หลับนี่มันกัดกุ้มมันโอ้โหทรมานเวลานอนแต่นอนไม่หลับเนี่ยมันกัดกุ้มเนี่ยนะคนที่นอนหลับสบายนี่เนี่ยขอบคุณต่ออัลลอฮ์เนี่ยบางคนเนี่ยดูดินั่งรถเมย์ยังหลับได้อะนั่งรถอัลลอฮ์พี่น้องเราเห็นอัลลอฮ์นะอิจฉาเขาเราเนี่ยอิจฉาเขาเราทำไม่ได้อย่างเขาเลยแอร์บางคนเปิดแอร์เย็นสบายนอนไม่หลับเขาเนี่ยรถนั่งหัวโยกนะอยู่กับรถอะไรนะรถเมล์พิงไปพิงมาหลับได้สบายเรามีความสุขเหลือเกินนะดังนั้นความสุขที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้เรามาเนี่ยไม่ใช่ว่าฐานะเท่านั้นเท่านู้นเท่านี้ไม่ใช่ที่ฐานะมีเงินทรัพย์สินเงินทองเยอะแยะมากมายไม่บางครั้งบุคคลที่อะไรครับบุคคลที่นอนตามอะไรนะใต้ทางด่วนเนี่ยบางทีเขามีความสุขมากกว่าเราอีกหรอมีรอยยิ้มมีความสุขมีบางทีว่าเด็กๆเลยนะความเป็นเด็กเราดูสิเด็กสนุกสนานไม่เห็นเครียดอะไรเลยบางทีกระโดดอ่ะกระโดดน้ำแต่โดนน้ำดำฟอดเลยนะกระโดดไปเนี่ยสนุกสนานอยู่เลยอัลลอฮ์แปลกนะเราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่นอนก็ไม่ค่อยหลับนะแต่ดีนะบางคนนอนไม่หลับดีนะแนะนำอย่างนี้เลยทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้หลายคนเป็นอะไรครับเป็นโรคบางทีเขาเรียกอะไรนะวัยทองไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายมีทั้งนั้นแหละพอวัยทองปุ๊บทีนี้ร่างกายฮอร์โมนของในร่างกายมันไม่สมดุลนี่เป็นนิอมัตของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเหมือนกันนะที่ให้เป็นพอให้เป็นทำยังไงอ่ะดูสิว่าเขาจะทำยังไงจะพึ่งอัลลอฮฺไหมแล้วถามว่าพอมอนอนไม่หลับเป็นยังไงจะใกล้ชิดอัลลอฮฺไหมพอนอนไม่หลับถามทำไมถึงพออายุเยอะนอนไม่หลับอ้าวคุณน่ะนอนมาตั้งกี่ปีแล้ว ใช่ไหมนอนมาตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยคุณใกล้จะแล้วนะอัลลอฮ์จึงให้นอนน้อยกว่าเดิมคุณน่าจะคิดได้อัลลอฮ์ให้เหลืออายุน้อยแล้วคุณจะคิดได้นะดังนั้นเมื่ออัลลอฮ์ไม่เปิดให้นอนคุณทำความดีซะการกุรอานซิกรุลลอฮ์ใกล้ชิดอัลลอฮ์สร้างตักวาให้กับตัวเองดังนั้นพี่น้องอัลลอฮ์จะพิจารณานะครับสิ่งที่อะไรครับสิ่งที่เป็นทางด้านรูฮีทางด้านจิตวิญญาณเราเนี่ยหาอะไรครับหาอาหารทางด้านบาดานีด้านร่างกายอย่างเดียวเลยเสริมมาเลยไอ้ยาตัวนั้นยาตัวนู้นยาตัวนี้อาหารนั้นอาหารเสริมนั้นอาหารเสริมนี้แต่ไม่ได้หาอาหารเสริมทางด้านจิตวิญญาณเลยกุรอานไม่ได้อ่านดิกรุลลอฮ์ไม่ได้ริกดิกรุลลอฮ์ไม่นมาซุญูดนานๆอัลเลาะห์ผมไปอ่านนะคนซุญูดนานๆและซุญูดอะไรนะ5เวลาและซุญูดนะตามที่เวลาที่อัลเลาะห์กําหนดเนี่ยมันมีประโยชน์อัลลอฮ์คนคนนั้นน่ะที่คนเขาพิสูจน์ได้เข้ารับอิสลามเลยเข้ารับอิสลามเนื่องจากว่าพิสูจน์ว่าช่วงเวลาที่อัลลอฮ์กำหนดให้เรานมาศในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาถ้าสุญูดต้นอื่นไม่ได้ประโยชน์เท่ากับสุญูดห้าเวลาดังนั้นท่านนบีจึงบอกว่าการนมาศที่ประเสริฐที่สุดคือการนมาศอะไรนะเมื่อถึงเวลานมาศให้ตรงได้เวลาปุ๊บนมาศปั๊บนั่นไงได้ประโยชน์ทางด้านความประเสริฐและได้ประโยชน์ทางด้านร่างกายของเราด้วยนะเขาคนนั้นเขาพิสูจน์ได้เขารับอิสลามด้วยกับการพิสูจน์ว่าทำไมอัลลอฮ์จึงกำหนดนมาศ5เวลาให้กับเราแล้วนมาศทำไมต้องเวลานี้นี่นี่
เข้าอิสลามด้วยกับความศรัทธาความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูสิแสดงความตักวาความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเราได้เห็นบางคนมุสลิมอัลลอฮฺนมาดอัลลอฮฺทำไมอะนมาดเร็วแหละอัลลอฮฺนมาดมาเยอะแล้วพอฉันเวลาทำอะไรทำไมอะคนเวลาทำอะไรแสดงว่ามันคล่องนะถึงมันคล่องไงท่านนบีไม่ต้องการครับถ้าชายคนหนึ่งขึ้นมานมาดมัสยิดนมาดนมาดแล้วก็นมาดเสร็จก็มาฮัสลามนบีไปไล่นมาดใหม่ไล่ตั้งสามหนนบีบอกอิรจิฟะซัลลีฟะอินนะกะลัมตุซัลลีไปนมาดใหม่เธอน่ะยังไม่นมาดเอ้าก็ก้มๆเงยๆแล้วอะไรเกี้ยยังไม่นมาดเนี่ยแสดงว่านมาดไม่ดีนมาดนบีสอนไว้ให้สุญูดนานๆใบหน้าของเรานี่จะสวยนะใบหน้าของเราจะสวยขึ้นอัลลอฮ์ผมนะผมก็อะไรครับใครที่อะไรนะฮะหน้าจะมืดๆหน้าจะอะไรบ่อยๆเนี่ยสุญูดนานๆลองดูสินะลองดูสินะแล้วก็ค่อยขึ้นมาค่อยๆขึ้นนะจะทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองบางครั้งเราเดินเราอยู่สภาพของเราเนี่ยเลือดไปเลี้ยงสมองมันยังไม่ได้เยอะและถ้าในอิริยาของการสุญูดมันทำให้อะไรครับเลือดไหลเลี้ยงที่สมองเนี่ยสมบูรณ์อัลลอฮ์นี่คือความยิ่งใหญ่ถามว่าอัลลอฮ์กำหนดนมาด5เวลาให้กับเราเนี่ยสร้างความลำบากให้กับเราด้วยรักเราตกลงสร้างความลำบากให้กับเราด้วยรักเรารักเราอยากให้เรามีสุขภาพที่ดีอยากให้เราเป็นคนคนดีดีทั้งในดุนยาและดีทั้งอาคิเราะห์ดังนั้นคนต้องหาอะไรครับหาอาหารให้กับจิตวิญญาณของเราด้วยนะเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสอบสวนนะครับในหัวใจของเรานะหัวใจของเราอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมดังนั้นใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะให้ทางออกไม่ต้องกลัวปรึกษาอัลลอฮ์คุยกับอัลลอฮ์วะยัรซุกุมินไฮซุลายะฮ์ตาซิบและอัลลอฮ์จะให้ริสกีอย่างมากมายนะที่เราไม่นึกว่ามันจะได้ไม่นึกว่ามันจะได้แต่นั้นจงมั่นใจกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่อยู่กับอัลลอฮ์มั่นใจกับอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ทางออกอัลลอฮ์ให้ริสกีเยอะๆอะและประการที่5อัลลอฮ์จะทรงนะครับทำให้การงานของบุคคลที่มีความตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์ไปแบบไหนครับไปแบบราบรื่นไม่มีสะดุดนะไปอย่างราบรื่นไม่มีสะดุดฮะอัลลอฮ์จึงบอกว่ามัยยัตตะกิลลาฮะยะจอัลละฮูมินอัมรียุสรอนะยุสรอใครชื่อยุสรอบ้างไม่มีนะคนชื่อยุสรอแปลว่าความง่ายดายนะใครก็ตามอัลลอฮ์บอกว่าใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะทำให้เรื่องของเขาต่างๆกิจการของเขาต่างๆนั้นนะได้รับความสะดวกง่ายได้ได้รับความสะดวกง่ายได้ใครที่อยู่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เรื่องง่ายหมดเลยดังนั้นนักวิชาการนะครับจึงบอกนะครับว่าใครที่ให้อัลลอฮ์เป็นใหญ่อยู่กับอัลลอฮ์เกรงกลัวอัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะเกรงกลัวเขาทุกสิ่งทุกอย่างจะเกรงกลัวเขาแต่เมื่อใด ก็ตามที่เขาไม่เกรงกลัวอัลลอฮ์ไม่ใกล้ชิดอัลลอฮ์ไม่รักอัลลอฮ์เขานั้นจะกลัวทุกอย่างเขาจะกลัวทุกอย่างเลย
โอ้จะออกจากบ้านได้ไงอ่ะนะเดี๋ยวมีคนมาทำร้ายไม่ไปแล้วไม่เดินแล้วห้างโอ้หรือนะจะไปยังไงนะจะไปยังไงไปรถได้ไหมโอ้ไม่ได้เดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุกลัวหมดเลยจะไปคุยกับธุรกิจคุยยังไงล่ะคุยไม่ได้กลัวหมดทุกอย่างเพราะไม่เกรงอัลลอฮ์ไม่ตักวาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะทำให้กลัวทุกอย่างดังนั้นประการที่6นะครับจึงบอกเลยนะครับว่าใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้มีความสงบจิตสงบใจหัวใจของเขาร่มอยู่กับอัลลอฮ์นะไม่กวาดไม่กลัวไม่โศกเศร้าเพราะเราคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างใครกำหนดอัลลอฮ์กำหนดใครให้มาอัลลอฮ์ให้มาใครที่จะเอากลับไปอัลลอฮ์เอากลับไปดูสินี่คือความสวยงามของอิสลามนี่คือเราอีมานต่อบิลกอดรีอัลอีมานุบิลกอดรีการอีมานต่อกำหนดสภาวะคอยรีฮีวาชัรรีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีความดีอัลลอฮ์ให้เรามาสิ่งไม่ดีก็มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องอีมานว่าที่ลูกเราเจ็บลูกเราไม่สบายเราลูกเราเป็นไข้ใครกำหนดให้เป็นอัลลอฮ์ให้เป็นดังนั้นเราจึงต้องขอต่อผู้ที่ให้เป็นว่าเมื่อให้เป็นแล้วได้โปรดให้ไรให้หายด้วยเถิดนะให้หายด้วยเถิดไม่ใช่แค่พึ่งยาพึ่งหมอพึ่งนะครับทรัพย์สินเงินทองคิดว่าทรัพย์สินเงินทองบางคนเนี่ย อยู่บางคนอยู่คนเดียวนะไม่ได้แต่งงานไม่อะไรเนี่ยแล้วก็เตรียมเงินนะครับไว้นะพอวันหนึ่งอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาให้ไม่สบายอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาให้ไม่สบายเป็นยังไงครับดีนะฉันเตรียมเงินไว้เนี่ย200,000เนี่ยไม่งั้นนะไม่งั้นไม่หายจากโรคนี้หรอกดีนะฉันเตรียมเงินไว้200,000เนี่ยสะสมไว้200,000ไว้ตามยามแก่ยามเฒ่าเนี่ยไม่งั้นไม่หายจากโรคนี้หรอกอัลลอฮ์เป็นยังไงอะคำพูดแบบนี้มีสิทธิ์ที่จะตกศาสนาเขาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลยครับนะเพราะอะไรครับเขาคิดว่าเงินที่อะไรฮะที่สะสมมาเนี่ยทำให้ข่าวนั้นหายจากโรคนี้เพราะหมอนี้เก่ง ดังนั้นพี่น้องครับผู้ที่หายคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นอัลลอฮ์จะบอกว่าวะมันตะกอวะอัสลาฟะลาคอฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะฮซะนูนและผู้ใดที่ตักวาไม่แค่เพียงแค่ตักวาอย่างเดียวนะวะอัสลาฮาและเขาปรุงแปลงนะแก้ไขตัวของเขาเองตัวของเขาอัลลอฮ์บอกให้ครับฟะลาคอฟุนอะลัยฮิมความหวาดกลัวต่างๆจะไม่เกิดขึ้นแก่เขาวะลาฮุมยะฮซะนูนและเขานั้นจะไม่เศร้าโศกเสียใจอะไรอีกไม่หวาดกลัวในสิ่งที่จะเกิดขึ้นแก่เขาในวันข้างหน้าในวันเกียมะถ้าเขานั้นยำเกรงต่ออัลลอฮ์อะไรก็ตามที่จะเขาจะประสบในกูโบร์ในอาลัมบารซักถ้าเขาตักวาเขากลัวไหมไม่กลัวไปสู่อาคิเราะห์เขากลัวไหมไม่กลัวถ้าเขาตักวาวะลาฮุมยะฮซะนูนแล้วเขาไม่ต้องเสียใจเพราะเขาตักวาไอ้คนที่อยู่ข้างหลังลูกหลานของเรามียำเกรงต่ออัลลอฮ์แล้วแน่นอนครับอัลลอฮ์ทรงช่วยเหลือนะอ่ะประการที่7อัลลอฮ์ใครที่ยำเกรงอัลลอฮ์จะให้บารอกัตแก่เขาบารอกัตน่ะนะบารอกัตเนี่ยมันไม่เห็นตัวตนน่ะความจำเริญบางครั้งอัลลอฮ์ให้ทรัพย์สินมาแต่ไม่มีบารอกัต
อัลลอฮ์พอสิ้นเดือนโอ้โห 2-3 หมื่นหมดไปไหนก็ไม่รู้นะเดี๋ยวก็รถชนเดี๋ยวก็ลูกคนนั้นป่วยแล้วก็พอสิ้นเดือนมันหล่อไปไหนหมดแถมต้องยืมชาวบ้านอีกด้วยแต่บางคนมีเท่าไหร่ครับนะ 15,000 11,000 พอสิ้นเดือนอ้าวเงินยังเหลือนี่เงินเขามีอะไรครับมีบารอกะห์เงินเขาทรัพย์สินเขามีบารอกะห์เพราะอะไรครับอัลลอฮ์ไม่ได้ให้รถไปประสบอุบัติเหตุเงินก็ยังอยู่ลูกหลานไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเงินก็ยังอยู่อัลลอฮ์ให้ลูกมาลูกมีบารอกะห์เป็นยังไงครับลูกไม่ติดยาลูกไม่เบี่ยงเบนทางเพศอัลลอฮ์เดี๋ยวนี้เยอะเนาะหน้าโหดดูมากเลยขึ้นอยู่อีกนิดนึงนะฮะว่าขึ้นอยู่กับเราเหมือนกันนะที่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเนี่ยดูแลมันให้ดีผู้ชายเลี้ยงให้มันเป็นผู้ชายผู้หญิงเลี้ยงมันเป็นผู้หญิงนั่นเขาเรียกว่ามีลูกแล้วมีบารอกะห์มีสามีอ้าวสามีดีสามีอยู่กับศาสนาอัลฮัมดุลิลลาห์สามีมีบารอกะห์มีภรรยาดีอัลฮัมดุลิลลาห์ภรรยามีบารอกะห์ดังนั้นบารอกะห์ไม่ใช่จะทรัพย์สินอย่างเดียวนะฮะมีหน้าที่การงานอันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ได้เลี้ยงชีพเลี้ยงทำให้ครอบครัวฉันดีขึ้นอะไรขึ้นอัลฮัมดุลิลลาห์อาชีพการงานนี้มีบารอกะห์ดังนั้นคนที่จะได้รับบารอกะห์มีบารอกะห์ได้ต้องตักวาต่ออัลลอฮ์ولو ان اهل القرى امنوا الله تعالى ถ้าหากว่านะครับว่าชาวเมืองนั้นอามะนูศรัทธาวัตตะกอและเขานั้นตักวาต่ออัลเลาะห์เป็นยังไงครับลาฟะตะห์นาอะลัยฮิมบะเราะกาติมมินัสซะมาแน่นอนนะครับเราจะอะไรครับเราจะเปิดให้แก่พวกเขาเปิดอะไรครับบารอกะห์ต่างๆความเพิดความอะไรครับเพิ่มพูนจากไหนครับมินัสซะมาอิวัลอัรทั้งจากฟากฟ้าและก็แผ่นดินอัลลอฮ์มันมาทุกทิศทุกทางเลยถ้าเรายำเกรงต่ออัลลอฮ์อ้าวอัลลอฮ์มาจากไหนเนี่ยอ๋อกี่คนนั้นเอามาเผื่อนะอ๋อคนคนนั้นน่ะเขาฝากมาเนี่ยมีบารอกะห์ถ้าคนยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับถ้าหากว่าเรานั้นมีอะไรครับมีความตักวามีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะอยู่กับเราอัลลอฮ์นั้นจะให้ความเมตตากับเราและมีประการอื่นไหมมีเยอะแยะมากมายเลยที่เราจะได้รับนะฮะคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะอะไรครับลดโทษความผิดความบาปอัลลอฮ์จะลบล้างให้วะมัยยัตตะกิลลาฮ์ยูกัฟฟิรอันฮุซัยอาตีใครยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะยกโทษให้อัลลอฮ์จะอภัยโทษให้วะยุอะซิมละฮูอัจรอและให้ผลบุญกับเขานั้นอย่างมากมายและยิ่งใหญ่นั่นคนยำเกรงต่ออัลลอฮ์มีแต่ดีนะมีแต่ดีในชีวิตของเขาอ่ะแล้วอาคิเราะห์เราจะได้อะไรนะอาคิเราะห์เราจะได้อะไรครับเรามาดูอายะห์แรกเลยนะฮะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอินนามายะตักอบบะลุลลอฮ์มินัลมุตตะกีนบุคคลแรกที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยอมรับนะฮะจะตอบรับจะให้การเชิญชวนคนที่ตักวาครับคนที่ตักวาแท้จริงอัลลอฮ์จะรับการงานจากบรรดาคนที่ตักวาต่ออัลลอฮ์ใครที่ตักวาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์รับการงานของเขานั่นวันกิยามะห์ที่เราจะได้นะวันกิยามะห์ที่เราจะได้อ้าวเรามาดูนิดนึงเป็นกำลังใจให้กับเราولكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار ตะกี้ผมมาถึงปุ๊บนี่มีคนถามอาจารย์นะอะไรนะแถวบ้านที่อาจารย์อยู่นะมีใครขายที่ไหมที่ใกล้ใกล้ใกล้อะไรครับใกล้ใกล้กับคลองเนี่ย
อัลลอฮ์นะคนน่ะถ้าอยู่ใกล้ๆคลองมีน้ำมีอะไรก็รู้สึกอะไรนะสดชื่นสบายเอ้าดูสิดุนยาเนี่ยอาจจะหาซื้อไม่ได้เนี่ยเราแต่เราเสาะแสวงให้หาได้ในอาคิเราะห์ได้อัลลอฮ์บอกไงครับแต่บรรดาผู้ที่ตักวานะฮะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสำหรับเขานั้นจะมีคฤหาสน์เลยนะอัลลอฮ์ดุนยานี่อาจจะอยู่แค่รูนะรูเล็กนิดเดียวนะแต่ในอาคิเราะห์อัลลอฮ์จะให้คฤหาสน์โอโถงสง่างามเหนือขึ้นไปอีกก็มีคฤหาสน์ที่โอโถงสร้างไว้ให้กับเขาแล้วอะไรครับแล้วข้างล่างอะไรครับตัจรีมินตะฮติฮันอันฮาร์ล่างข้างล่างอาคารทางล่างคฤหาสน์นั้นมีลำธารไม่ใช่สายเดียวนะอันฮาร์หลายสายเลยอัลลอฮ์บ้านเรานี่ถ้ามีแม่น้ำลำคลองอยู่ไกลๆนะรู้สึกสดชื่นบางคนนะอยู่ในอะไรนะอยู่ในเกืองกรุงเนี่ยมันไม่มีแหละก็สร้างอะไรครับสร้างน้ำตกเทียมไว้นะเอาน้ำตกลงมาเอาปลาไปอะไรฮะปลาไปเลี้ยงรู้สึกสดชื่นแต่วันกิยามะห์ดิอัลลอฮ์เตรียมไว้ให้พวกเราเลยตัจรีมินตะฮติฮาวะอ์ดัลลอฮิอันนี้เป็นคำมั่นสัญญาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลลอฮุลาวะอ์ดัลลอฮ์ลายุคลิฟุลลอฮุลมีอาดและอัลลอฮ์นั้นจะไม่นะบิดพริ้วในสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้สัญญากับพวกท่านไว้ว่าอัลลอฮ์จะให้นะอาจารย์อิสมาเอลบอกว่าอัลลอฮ์สัญญาของอัลลอฮ์ไม่อะไรนะไม่เป็นหมันแสดงว่าเราจำกันได้นะเป็นลูกศิษย์ของครูแอร์เก่าเนาะนะสัญญาของอัลลอฮ์ไม่เป็นหมันมันจริงตลอดเราไม่ต้องกลัวว่าอัลลอฮ์สัญญาว่าใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์นู่นจะได้อยู่สวนสวรรค์จะได้อยู่คฤหาสน์ดุนยานี่อัลลอฮ์ช่างมันก็นะบ้านจะผุพังๆอัลลอฮ์ช่างมันเถอะเราไปเอาตอนไหนนู่นอาคิเราะห์อยู่แล้วไปอยู่อย่างถาวรน่ะดุนยาอยู่เราก็แค่ลมหายใจหมดก็จบกันนะและอะไรอีกอัลลอฮ์บอกว่าไงครับอินนัลมุตตะกีนฟีจันนาติวะนะฮรแท้จริงบรรดาผู้ที่ตักวาต่ออัลลอฮ์ฟีจันนาตจะไม่ได้อยู่สวนสวรรค์เดียวนะจันนาตอยู่หลายสวรรค์เลยอัลลอฮ์เลือกสบายวะนะฮรแล้วนะครับมีลำน้ำนะครับหลายสายให้แก่เขาเลยฟีมักอาดิซิดกินอินดามาลีกินมุกตาดิรในสุราอัลกอมรในสถานที่อันทรงเกียรตินะที่พระผู้ทรงนะครับเดชานุภาพพระผู้ทรงยิ่งใหญ่อัลลอฮฺอักบัรไปอยู่ในสถานะของอัลลอฮฺดังนั้นเราเป็นคนดีของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็เตรียมสถานที่ที่จะให้เรานั้นไปอยู่อย่างมีเกียรติและอยู่อย่างสะดวกสบายและอัลลอฮ์กล่าวไว้ยังไงครับอินนัลมุตตะกีนฟีซิลาลิวะอยูนอัลลอฮ์นะเนี่ยตะกี้มีลำน้ำแล้วมีคฤหาสน์แล้วคนที่ตักวาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้อยู่ท่ามกลางร่มเงาวะอยูนและน้ำพุอัลลอฮ์บ้านนี้มีไหมน้ำไม่มีนะแพงนะมีน้ำตาทุกวันเลยลูกมันพูดจาไม่รู้ได้เรื่องกับฉันมีน้ำตาอย่างเดียวเลยไหลนะสร้างความเดือดร้อนสร้างความเศร้าความโศกเสียใจให้กับฉันเรื่อยเลยมีน้ำตาอย่างเดียวน้ำพุไม่มีนะแต่ไม่แน่เหมือนกันน้ำตาลออกไปอย่างกับน้ำพุบางคนเสียใจเยอะเสียใจบ่อยนะลูกเดี๋ยวนี้ลูกนะมันพูดจากับเราหรอนะบางทีนะ
เรื่องต้องเลี้ยงลูกให้ดีลูกเราจะให้ลูกพูดเพาะกับเราเราต้องพูดเพาะกับเขาด้วยนะครับนะต้องเรียกบังครับนะนะนิจังต้องพูดจาเพาะๆลูกนะลูกครับลูกขาเรียกให้ดีๆลูกเราจะได้เป็นคนที่พูดไพเราะนะอ้าววะฟาวากิฮมิมมายัชตะฮูนฟาวากิฟากิฮะแปลว่าผลไม้อัลลอฮ์คนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์มีน้ำสลัมน้ำมีร่มเงามีน้ำพุมีผลไม้มิมมายัชตะฮูนตามต้องการเลยนะตามต้องการเลยนะแอปเปิ้ลมีแต่ชื่อองุ่นมีแต่ชื่อน้ำผึ้งมีแต่ชื่ออาคิเราะห์ไม่ใช่เหมือนผลไม้เหมือนกับดุนยานี่นะไม่เหมือนนะท่านนบีบอกไว้นะครับว่าของที่อัลลอฮ์นะครับได้กล่าวไว้ว่าจะมีในอาคิเราะห์น่ะมีแค่ชื่ออย่างเดียวแต่ไม่เหมือนดีกว่าเยี่ยมกว่าอร่อยกว่านะรสชาติสุดยอดกว่าดังนั้นเราจะมาเทียบว่าเอออะไรนะก็เหมือนกับสิ่งแอปเปิ้ลที่อยู่ในโลกดุนยานี่แหละเหมือนกับองุ่นที่อยู่ในดุนยานี่แหละไม่ใช่ครับประเสริฐเลิศเลอกว่าเยอะนะฮะนมนะนะทานน้ำนมก็คงจะอะไรนะคงเหมือนนมนี่แหละผันฉันไม่ชอบนมอ่ะเนี่ยบางคนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมมาให้ตามที่เราต้องการกุลูวะชรบูฮานีอาอัลลอฮ์บอกว่าจงกินจงดื่มอย่างแบบไหนครับตามสบายเลยนะตามสบายเลยเพราะอะไรครับบิมากุนตุมจะอแมลูนตามสบายเลยเชิญเลยเพราะสิ่งที่ท่านนั้นน่ะได้เคยกระทำในอยู่ในดุนยาท่านได้สะสมคุณงามความดีนี่คือสถานที่ของคนที่ยำเกรงท่านปฏิบัติอยู่ในดุนยานี้เป็นคนตักวาต่อฉันนี่คือสถานที่ที่ฉันตอบแทนให้กับท่านจงอยู่จงกินจงดื่มอย่างสบายเลยดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกนะครับว่าติลกันญันนะตุลละตีนูริซุมินอิบาดินามันกานะตะกียะในซูเราะห์มะเรียมอัลลอฮ์บอกว่าและนี่คือสวนสวรรค์ที่เราให้เป็นมรดกแก่บ่าวของเราที่มีความตักวาต่อพระองค์ดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราสมควรที่จะไขว่คว้านะนะสิ่งที่เราสมควรจะไขว่คว้าและสมควรที่จะหามาเพราะทุกวินาทีเราอยู่ตรงไหนอัลลอฮ์ทรงรับรู้อินนัลลอฮะกานะอะลัยกุมรอกีบาใช่ไหมอินนัลลอฮะกานะอะลัยกุมรอกีบาแท้จริงอัลลอฮ์ทรงตรานั้นน่ะสนซอซองพวกท่านทั้งหลายอยู่ทุกเสี้ยววินาทีอัลลอฮ์ดังนั้นในเมื่อเราเป็นอะไรครับเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านคอลิฟะอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซนะครับได้เคยสั่งนะครับเขียนจดหมายให้กับชายคนหนึ่งแล้วก็สั่งเสียไงครับอูซีกะบิตักวัลลอฮ์เวลาใครมาขอคำนะซีฮัตของเราเนี่ยเราสามารถที่จะทำตามเหมือนท่านนะอามีรุลมุมินีนอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซนะครับบอกว่ายังไงครับฉันสั่งเสียให้ท่านนั้นเป็นคนที่ตักวาต่ออัลลอฮ์ด้วยนะบางทีหลานลาโต๊ะนะลานะลาป้านะเนี่ยฉันจะไปอะไรนะเรียนนอกแล้วนะนะฉันจะไปนู่นนะไปเยี่ยมญาติต่างจังหวัดเองไปนะขออัลลอฮ์ของคุ้มครองนะและเองนะต้องเป็นคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะอย่าลืมใช้คำพูดนี้แก่เขาด้วยเองต้องเป็นคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ด้วยนะอันนี้ภาษาคนบ้านนอกที่ชอบใช้คำว่าเอง เองต้องเป็นคนยำเกรงหนูต้องเป็นคนยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะ
เพราะอัลลอฮ์เห็นหนูอยู่ตลอดเวลาอัลลอฮ์เห็นเธออยู่ตลอดเวลานะยะอันนัลลอฮุวะอียากะมินัลมุตตะกีนและขออัลลอฮ์ได้โปรดให้เราและท่านนั้นน่ะเป็นคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ด้วยนะนี่คือท่านคอลิฟะห์อิบนุอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซได้เขียนนะครับสารไปให้กับคนคนหนึ่งเขียนจดหมายดังนั้นพี่น้องครับเราขอดุอาให้แก่กันและกันขอความสันติสุขจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาขอความยำเกรงต่ออัลลอฮฺให้พวกเราได้รับความสุขความสบายและให้เรานั้นได้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺทั้งนะครับในดุนยาและอาคิเราะห์และให้เรานั้นเป็นบ่าวที่ตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาแล้วให้เรานั้นได้รับสวนสวรรค์ตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้สัญญาให้กับเราไว้ด้วยเถิดآمين يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته